สวัสดีครับก็ชื่อโตโต้เป็นนักศึกษาวิทย์กีฬาของอยู่มทส.นะครับก็ประวัติการออกกำลังกายก็จะมีวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานเริ่มว่ายน้ำตั้งแต่ตอนเด็กๆเป็นนักกีฬาแข่งว่ายน้ำจนถึงช่วงป.6แล้วก็เลิกไปแล้วก็มาแข่งจักรยานต่อตอนประมาณม.4 ม.5 ม.6เป็นช่วงพีคจะอยู่ประมาณม .6 ที่ปั่นจักรยานพอเข้ามามหาลัยปี1ก็เปลี่ยนมากลับมาว่ายน้ำเหมือนเดิมก็แข่งในระดับกีฬามหาลัยแต่ว่าสถิติก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องกีฬาวิ่งก็ยังไม่เคยเป็นนักวิ่งเลยยังแบบว่าวิ่งแค่เพื่อสุขภาพเฉยๆแล้วก็ส่วนผมชื่ออัลเบิร์ตผมเป็นคนสเปนแล้วก็อยู่ประเทศไทยมา11ปีโดยปกติผมแข่งไตรกีฬาระยะที่สแตนดาร์ดแล้วก็ 70.3 แล้วก็ประสบการณ์การวิ่งของผมอะตอนนี้วิ่งมาประมาณ 3-4 ปีตอนผู้ใหญ่นะแล้วก็เคยวิ่งตอนไฮสคูลตอนอยู่ไฮสคูลแล้วก็ตอนอยู่มหาลัยช่วงนั้นวิ่งครอสคันทรีแล้วก็ 5K 10K สมัยก่อนPB ของเราก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคอยู่ไม่ได้ดีมากแต่ว่าก็โอเคอยู่PB 10K ก็ 37-42 แล้วก็5K ก็18กว่าเอ้ย17กว่าก็ตัวว่ามันไม่ได้ดีมากแต่ว่าตัวว่าใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นตัวนี้ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นแต่ว่าโดยความที่ว่าโตโต้เป็นมือใหม่การวิ่งมือใหม่มันดีตรงที่จะช่วยเราเวลาเราแต่คลิปโตโต้จะมีคำถามที่โดยปกติคนที่มีประสบการณ์วิ่งอ่ะไม่ค่อยได้ถามอ่ะแต่เขาจะมีคำถามที่มันแบบเอ้ยมันน่าสนใจนะสำหรับมือใหม่ก็จะช่วยให้แบบว่านักวิ่งก็จะเข้าใจนักวิ่งมือใหม่มากกว่าคนที่มีประสบการณ์แล้วอันนี้น่าจะเข้าใจนักวิ่งความคิดนักวิ่งของที่มีประสบการณ์อันนี้เป็นเข้าใจนักวิ่งที่ไม่มีประสบการณ์ที่มาเทียมมือใหม่อยู่เทียมมือใหม่อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงที่อาจจะบางคนสนใจนะเราเป็นเพื่อนกันได้ยังไงเพราะว่ามีคนทำตลอดอันนี้อายุ39จะ40แล้วอันนี้อายุ19จะอายุ20ทันกัน20ปีอ่ะเป็นเพื่อนได้ยังไงรู้จักได้จากตอนนั้นไปปั่นจักรยานแล้วก็เจอเขาวิ่งอยู่พอดีก็เลยเห็นเป็นฝรั่งก็เลยทักไปตอนนั้นแล้วก็ไปเจอคอนแทคอีกทีอยู่ใน IG แบบว่าเลื่อนผ่านแล้วไปเจอโดยบังเอิญก็เลยทักไปแล้วก็ชวนไปปั่นก็รู้จักกันได้จากตอนนั้นใช่แต่ว่าที่สนิทกันได้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าชอบกีฬาเหมือนกันแล้วก็ชอบการฝึกซ้อมชอบอะไรแนวๆเดียวกันชอบตื่นแต่เช้าไปปั่นจักรยานไปวิ่งประมาณนั้นเหตุผลก็คือมี YouTube channel นึงที่ผมชอบมากๆอ่ะที่ชื่อว่า Sweat Elite มันเป็น YouTube channel ของทางประเทศเป็นภาษาอังกฤษแนะนำให้ทุกคนดูแต่ YouTube channel เนี้ยเขาจะ follow นักวิ่งที่เป็นมืออาชีพแล้วก็โดยปกติอ่ะสำหรับคนเราที่เป็นคนนักวิ่งธรรมดาเนาะดูวิดีโอแบบนั้นน่ะสนุกดีแต่มันรู้สึกว่าจับต้องไม่ได้หรือใช่ๆเพราะว่าเขาเป็นมืออาชีพเนาะมืออาชีพก็คือสิ่งที่เขากินกับเรากินมันก็ไม่เหมือนกันเขามีเวลาเยอะเรามีเวลาน้อยมันเป็นแบบมันดูสนุกมากแต่ว่ามันทำตามยากทำยากเป็นเรื่องที่ทำตามได้ยากเพราะว่าพวกโปรรันเนอร์พวกนักวิ่งมืออาชีพเขาจะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตมันจะต่างกันกับคนธรรมดาก็คือเราจะดูเพราะว่าเอนเตอร์เทนดีแต่ว่าเราไม่ได้ความรู้เท่าไหร่เรามาปรับใช้ตามได้ยากใช่แล้วก็ไอเดียของเราก็คืออยากให้เป็น YouTube channel ที่มันใกล้ๆอย่างนั้นน่ะแต่ว่าจะเป็นสำหรับคนทั่วไปคนทุกคนน่ะให้มีความรู้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นมือใหม่คนที่อยากจะวิ่งมาราธอนสัป5ชั่วโมงหรือสัป3ชั่วโมงสำหรับทุกคนจะได้ความรู้เพราะว่าเราจะเอานักกีฬามาหลายแบบก็เป้าหมายของการทำคลิปวิดีโอก็อยากให้คนดูได้รับแรงบันดาลใจในการวิ่งก็คือให้เห็นว่านักวิ่งเขาซ้อมกันแบบนี้เขาใช้ชีวิตกันแบบนี้ก็อยากให้ดูแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็สามารถจัดตารางเวลาชีวิตให้มันลงตัวให้มันมีเวลาออกกำลังกายได้เหมือนคนที่เราไปเจออะไรแบบนี้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยก็อีกอย่างนึงก็อยากให้เป็นส่วนหนึ่งที่เผยแพร่ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนที่ต้องการเริ่มต้นการออกกำลังกายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องการพักผ่อนเรื่องการฝึกซ้อมอะไรพวกนี้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาพื้นฐานหรือระดับไปถึงปานกลางประมาณนี้ก็อยากเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็โดยปกติคลิปของเราจะดูแบบธรรมชาติอ่ะไม่ค่อยชอบเอดิตคลิปที่มันจะมีเพลงเยอะหรือว่ามีเอดิตอันนี้นู่นนั่นอ่ะเยอะชอบทําเอดิตคลิปที่มันจะดูธรรมชาติอ่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นภาพของนักวิ่งคนนั้นน่ะจริงๆเข้าซ้อมยังไงเป็นคลิปแนวแบบไม่มีสคริปต์เยอะ
ใช่ไม่มีสคริปต์ไม่มีบทอะไรเลยเราจะตามนักวิ่งวันนี้จะทำอะไรโอเคเอาเลยเราไม่มีสคริปต์อะไรเลยการอัพโหลดคลิปของเราก็จะมีหลักๆเลยก็คือ1วันเป็นวันเสาร์จะเป็นคลิปแบบว่าเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเกี่ยวกับอะไรทั่วไปที่เราจะถ่ายลงตลอดทีนี้อันนี้คือจะลงทุกๆวันเสาร์แล้วก็จะมีคลิปวันพุธก็จะเป็นนอกเหนือจากการฝึกซ้อมตรงนั้นนอกเหนือจากในแทร็กในสนามซ้อมเราก็จะออกมาถ่ายข้างนอกในแบบในยิมในแบบตามสถานที่ทั่วไปที่อาจจะเป็นโมคายาภาพที่เราจะคุยเรื่องวิ่งอาจจะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับ Q&A บ้างหรือไม่ก็เป็นเรื่องนอกเหนือจากการวิ่งอย่างเช่นเวทเทรนนิ่งหรือว่าคุยเรื่องรองเท้าวิ่งก็ได้ใช่คุยเรื่องรองเท้าวิ่งคุยแบบสัพเพเหระที่มันไม่ได้อยู่ในสนามซ้อมอะไรประมาณนี้ใช่คำที่สองมันเป็นคลิปที่เราจะไม่ได้แน่นอนนะว่าจะเป็นทุกสัปดาห์ไหมคือเราจะไม่ฟิกว่าเราจะต้องลงทุกสัปดาห์คลิปตรงวันพุธตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าวันนั้นเรามีคิวไปถ่ายหรือนัดใครได้พอดีว่างมาเราก็จะถ่ายลงเป็นเรื่องของคอนเทนต์นะที่เราจะถ่ายนะตอนนี้เราอยู่ตั้งสองคนอยู่โคราชแล้วอาจจะตอนแรกๆคลิปจะมีคนโคราชเยอะที่คุณอาจจะอยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่ก็จะได้รู้จักคนที่โคราชเยอะในอนาคตเรามีวางแผนที่เราจะถ่ายของกรุงเทพเยอะคนภูเก็ตเชียงใหม่อะไรก็แล้วแต่อยากให้แบบมีนักวิ่งจากทั่วประเทศมากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ตอนแรกๆ YouTube channel ยังใหม่อยู่เราน่าจะถ่ายของโคราชที่เราอยู่เยอะๆก่อนแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปเหมือนกันเหมือนเราแล้วก็ชอบวิ่งแล้วก็อาจจะอยู่เชียงรายก็มาคุยกับเราได้เนาะเพื่ออยากจะรวมทีมที่พูดเชียงรายก็หมายถึงว่าสามารถครอบคลุมได้ตั้งแต่เหนือยันใต้เลยจะอยู่ไหนก็มาได้หมดหมายถึงว่าเราไม่ฟิกว่าต้องอยู่โคราชอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่จังหวัดใกล้เคียงถ้าอยากทำงานกับเราก็ยินดีด้วยจะอยู่เหนือสุดอย่างเชียงรายหรืออยู่ใต้สุดก็ได้หมดเลยก็สุดท้ายอ่ะเรามีเป้าหมายหนึ่งปีนี้ที่ก็อยากจะถึง 5,000 subscribe แล้วก็ถ้าเราถึง 5,000 subscribe เราจะทำอะไรวิ่งมาราธอนวิ่งมาราธอนมาราธอนแรกอ่ะอันนี้มีวิ่งมาหลายปีแต่ยังไม่ได้วิ่งมาราธอนอันนี้ก็ส่วนผมก็ไม่เคยยังไม่เคยวิ่งฮาล์ฟเลยเคยวิ่งฮาล์ฟแต่ไม่ใช่งานฮาล์ฟเป็นออกไปซ้อมวิ่งเองแบบว่าอยากรู้เป็นไงก็ออกไปลองวิ่งที่น่าทุนเทนนะก็คือเราจะวิ่งมาราธอนก็คือบางคนน่าจะคิดว่าแบบเรายังไงที่เราจะทำก็คือเราจะทำเป็นซีดีตัวผมเองที่ยังไม่เคยวิ่งมาก่อนเนาะยังไม่เคยวิ่งฮาล์ฟยังไม่เคยวิ่งมาราธอนจะซ้อมเพื่อไปวิ่งมาราธอนก็คิดว่าซีรีส์ตรงนี้น่าจะรีเลทกับคนวิ่งเยอะอยู่เพราะว่าหลายคนก็ยังไม่เคยวิ่งมาราธอนแล้วก็เป็นมือใหม่ใช่เขาแต่ละสัปดาห์จะเจอปัญหาเยอะแน่นอนที่จะ relatable กับทุกคนเนาะใช่ใช่รู้สึกว่านักวิ่งมือใหม่หลายคนน่าจะได้รับประโยชน์เยอะอยู่กับตรงซีรีส์นี้แล้วก็ของอีกซีรีส์นึงก็เป็นของอัลเบิร์ตที่เป็นคนที่มีประสบการณ์วิ่งมาแล้วจบฮาล์ฟมาราธอนแบบซับทูมาได้แล้วก็จะเป็นซีรีส์ที่ฝึกเพื่อไปมาราธอนสำหรับคนที่มีประสบการณ์วิ่งเนาะอันนี้ก็จะได้เชื่อว่าได้ความรู้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นความรู้ในอีกระดับนึงที่แตกต่างจากของผมก็ประมาณนี้เราจะตามตารางฝึกด้วยตัวเองแล้วก็ทุกคนก็จะได้ความรู้จากที่เราฝึกมันเป็นยังไงบ้างเราจะทำเป้าหมายที่เราต้องการไหมเพราะว่าด้วยความที่อัลเบิร์ตก็เป็นโค้ชวิ่งเนาะเป็นเซอร์ติฟิเคทโค้ชแล้วก็ผมก็เป็นนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ค่อนข้างไม่ได้ว่าเรารู้ทุกอย่างนะแต่ว่าไม่ได้ประสบการณ์เราก็มีประสบการณ์ในการออกกำลังกายมาในระดับนึงก็แล้วก็รู้จักร่างกายตัวเองในระดับนึงว่าทำอะไรแล้วจะเป็นยังไงก็เชื่อว่าจะทำรูปแบบการฝึกซ้อมออกมาสำหรับตัวเองก็น่าจะได้ดีเนาะน่าสนุกดีผมว่าผมตื่นเต้นมากซีรีส์นี้แต่ว่าเราต้องถึง 5,000 subscribe ก่อนนะถ้าไม่ถึงก็ไม่ทำนะมั้งแค่ก็อยากวิ่งอยู่นะมาราธอนก็อยากวิ่งอยู่แต่ก็ถ้าได้ 5,000 ก็ดีอาจจะวิ่งได้เร็วขึ้นประมาณนี้แน่นอนโอเคโอเคถ้าได้ 5,000 subscribe ผมจะวิ่งซับ4ส่วนระเบิดจะวิ่งซับ3โอ้ซับ3เนาะซับ3ยังไม่รู้จะครั้งแรกเหรอจะได้ซับ3เหรอ 5,000 คนเลยเนาะ5,000 เอาเป็นหมื่นลิ 5,000 คนกำลังรอดูเราอยู่มันยังขนาดถ้ามาได้ตอนนี้ไม่ได้วิ่งสัก90นาทีเลยประมาณนี้นะครับเรื่องแบบเป้าหมายของเราแล้วก็เรื่องรูปแบบคอนเทนต์ประสบการณ์อะไรประมาณนี้ว่าเรามีประสบการณ์ยังไงอย่างน้อยตอนนี้ก็จะได้รู้ใครเป็นคนที่ถ่ายคลิปเนาะเพราะว่าปกติคนจะไม่เห็นเราอยู่ในคลิปเราจะอยู่กันหลังกล้องถ้าใครอยากถ่ายวิดีโอคือเรายินดีที่จะถ่ายทุกคนเลยยินดีแบบ 100% ที่จะถ่ายไม่ว่าจะเป็นระดับบิกินเนอร์ไปจนถึงระดับแบบโปรหรือว่าอะไรเรายินดีหมดคือตอนนี้เราต้องการเนาะต้องการคนถ่าย
ต้องการคนไทยอยู่ถ้าสมมติคุณรู้จักคนที่อาจจะเป็นคนที่อาจจะวิ่งมาไม่นานแต่ว่าเป็นคนที่แบบน่าสนใจเขาหรือว่าอาจจะเป็นคนที่วิ่งมานานมากวิ่งไม่เร็วไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะหรือว่าเป็นคนที่เฮ้ยคนเนี้ยน่าสนใจนะเราก็อยากถ่ายคลิปคนแบบนี้ด้วยแบบว่ามีรูปแบบการซ้อมมีไลฟ์สไตล์มีอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเองเยอะอะไรเงี้ยที่แบบคิดว่าน่าสนใจก็เรายินดีมากที่จะใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่วิ่งแบบเพจ3อะไรประมาณนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นนักวิ่งอย่างนั้นอย่างคนอย่างเดียวจะวิ่งเพจ7เพจ8เพจ9หรือไม่ก็เพจ10แต่ว่าถ้าแบบมีเรื่องราวการวิ่งมีสตอรี่เบื้องหลังที่มันแบบอินสปิเรชั่นดีอินสปิเรชั่นคนอื่นจะได้ความรู้ก็เราก็ยินดีที่จะไปถ่ายด้วยประมาณนี้ก็วันนี้นะเท่านี้ใช่เท่านี้แล้วก็ฝากติดตามทั้งเรา2คนในแล้วก็มี IG มี Facebook ส่วนใหญ่จะเป็น IG มากกว่า IG ส่วนใหญ่ฮะเรียบร้อยมั้ย Yeah good โอเคขอบคุณมากนะครับครับ